สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้มาเอาใจท่าสัตว์เลี้ยงกันบ้างค่ะกับโปรเต้ฟาร์มฟาร์มสัตว์เอกโซติกจากราชบุรีเดินสายออกงานอย่างต่อเนื่องสำหรับล่าสุดกับการออกงาน Smart Heart Present Thailand International Pet Variety Exhibition มหกรรมแสดงสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคมเวลา 10:00 น.-20:00 น.ณอาคาร6 Impact เมืองทองธานีงานนี้เราไปเจอเจ้าของฟาร์มและสำรวจสุขภาพนกที่เป็นไฮไลท์ของฟาร์มบอกได้คำเดียวว่าดูดีแข็งแรงทุกตัวจริงๆไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงครับต่างๆครับส่วนมากจะหนักไปทางนกครับหรือว่าเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกครับเต่านกงูเนี่ยครับหนูกระต่ายลิงครับมีหมดก็จุดเด่นก็จะเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกครับพวกนกเนี่ยครับแล้วก็บริการหลังการขายอะไรเงี้ยสามารถแนะนำได้ตลอดเวลาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยด้วยความรักก่อนครับความชอบส่วนตัวก่อนจนมาเกิดเป็นอาชีพนี้ขึ้นมาชอบสัตว์ค่ะคือว่าเราเริ่มจากสัตว์ที่เราชอบก่อนมีกี่ชนิดพอเริ่มแล้วก็เลยเราชอบอะไรเราก็ซื้อเข้าซื้อค่ะซื้อแบบเราเลี้ยงด้วยความรักเราขายด้วยความรักค่ะเป็นงูครับค่ะเป็นงูแฟนอันนี้แฟนเขาชอบงูบอลเป็นต้นชอบเป็นสัตว์อีกตัวนึงครับเป็นงูแล้วก็เริ่มแล้วก็มาเต่านกก็เริ่มมาเพิ่งมาระยะเมื่อ10ปีหลัง10ปีค่ะเป็นจุดขายด้วยอยากให้ลูกค้าครับไปก่อนที่จะซื้อได้สัมผัสนกแต่ละชนิดก่อนเช่นลูกค้าชอบนกหงส์หยกเข้าไปดูนกหงส์หยกได้สัมผัสได้ใกล้ชิดอะไรได้ลองจับได้สัมผัสได้พอได้รู้ว่าอุปนิสัยเขาประมาณนี้มันเข้ากับเราได้ไหมอย่างบางคนเขาชอบนกแก้วซันคอนัวค่ะเขากลัวว่าพี่นกแก้วซันคอนัวมันดังเกินไปไหมมันกัดเจ็บไหมอ๋อเชิญในกรงเลยค่ะลองไปจับดูนะว่ามันเชื่องไหมมันกัดไหมมันอะไรไหมอะค่ะถ้าเขารับได้กับสภาพนิสัยแบบที่อยู่ในกรงก็แนะนำให้ลูกค้ามาซื้อด้านอะก็ผลกระทบคือปกติทางร้านจะออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ทีเนี้ยพอมีโควิดเราก็หน้าร้านเรายังเปิดขายได้ตลอดเพราะว่ายังมีกลุ่มลูกค้าจากที่เราไปออกอีเวนต์ไว้อะค่ะก็มาบอกพี่ดีสัตว์และบางคือกลุ่มคนรักสัตว์อะค่ะเขาไม่มีวันตายหรอกค่ะเขาก็ต้องหาอะไรแปลกๆให้เขาอะค่ะปรับตัวยังไงก็จากที่ออกอีเวนต์ตามห้างครับแล้วก็มาเปิดหน้าร้านอย่างเต็มตัวใช่เปิดหน้าร้านเต็มปกติจะขายเฉพาะออกงานอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็ไปเปิดหน้าร้านแบบเต็มตัวเลยครับค่ะแล้วในการนำเข้าอะค่ะส่วนมากครับอันนี้เป็นลูกเพาะในไทยทั้งหมดในไทยทั้งหมดค่ะสัตว์พวกนี้เป็นลูกเพาะในไทยทั้งหมดแล้วครับส่วนมากอย่างซาเนียนำมาในไทยประมาณ 4-50 ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้มีแนวคิดจะนำสัตว์อื่นมาเพิ่มอะไรยังไงไหมคะก็มีแต่มันจะมีเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกแปลกๆเข้ามาค่ะคือส่วนใหญ่ที่ร้านนะคะถามว่านำเข้าเองซะส่วนใหญ่ไหมไม่อันนี้เราพูดตรงๆถ้าลูกค้าท่านใดอะค่ะอยากสนใจอยากได้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักหรือว่าที่ร้านมีทั้งสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแล้วก็คำแนะนำที่ดีนะคะแล้วก็มีอาหารอุปกรณ์ทุกอย่างทุกชนิดแวะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าถ้าใครพลาดมาไม่ทันงานนี้ก็ตามไปชมหรือซื้อน้องๆหรือว่าขอคำปรึกษาได้ที่ตลาดปลาฟิตวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแหล่งค้าอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0855691644รับรองไม่ผิดหวังค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสีโค้ชสุดปังนำทับโดยโค้ชแจ่มสุนทรียภาพบุญโยทยานเจ้าของกิจการส่งออกที่ร่วมกับโค้ชดาวเสาวนีพงประพันธ์สิริโค้ชนกชนกพัฒน์นุ่มหมวกและโค้ชดร.แนนดร.วรพันธ์จันทรากุลสิริ
กับการจัดงานเปิดตัวโครงการกระเป๋า2ออนไลน์สร้างอาชีพเสริมทักษะทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั้งการเลือกสินค้าและทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook, IG, LINE, TikTok, Google จนสามารถสร้างเป็นหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กระเป๋าที่2นอกจากภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายรูปแบบเก๋ๆพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋า2ออนไลน์เพื่อสร้างและตอกย้ำคอนเซปต์ออนไลน์ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็โครงการกระเป๋า2ออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีก1ช่องทางเพื่อความมั่นคงนะคะรวมตัวกันแล้วก็จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆท่านที่ต้องการสร้างรายได้อีก1กระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้นะคะโครงการนี้ค่ะจะช่วยในการเสริมทักษะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับท่านที่สนใจธุรกิจออนไลน์ซึ่งเราจะส่งต่อนะคะประสบการณ์ที่เราลองผิดลองถูกมาเนี่ยให้กับคนที่สนใจออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่ความรู้เป็นศูนย์จนสร้างสามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้เป็นกระเป๋าที่2ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาสินค้าเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็การทำธุรกิจออนไลน์บนทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Instagram นะคะ TikTok หรือแม้กระทั่ง Google นะคะ YouTube ให้กับทุกๆท่านจนกระทั่งสร้างรายได้ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราสอนง่ายนะคะแล้วก็ลงมือทำได้จริงค่ะและค่ะต่อเลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่สนใจที่จะมีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะมาเสริมทักษะต่อยอดกับธุรกิจเดิมของท่านจนกลายเป็นกระเป๋าใบที่2ก็ได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้ง2แพ็คเกจที่โครงการกระเป๋า2ออนไลน์เราได้นำเสนอไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมทักษะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าอะค่ะเข้ามาร่วมเริ่มต้นไปกับโครงการกระเป๋า2ออนไลน์ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook แฟนเพจกระเป๋า2ออนไลน์พิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะกระเป๋า2ออนไลน์นะคะแล้วก็ LINE @นะคะที่แอดไซน์นะคะมีแอดด้วยนะคะ The Pocket Shoe นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์064-953-9535ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/thepocketshoe LINE @thepocketshoe เบอร์โทรศัพท์064-953-9535ค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามวันนี้เรามาดูน้องแมวเลือดนักสู้กันค่ะว่าน้องจะสู้ชีวิตยังไงไปชมกันเลยค่ะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานกันที่ภาคีการศึกษาไทยเทพผสานพลังภาคีด้านการศึกษาองค์กรภาคเอกชนภาครัฐและภาคสังคมเปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศจัดงานประชุมวิชาการเทพฟอรัม2022ก่อร่างสร้างใหม่การศึกษาไทยสู่อนาคตโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคีเพื่อการศึกษาไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อขับเคลื่อนและสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในวงกว้างโดยภายในงานได้ยกขบวนผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชั้นนำหรือเครือข่ายพัฒนาครูโรงเรียนคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนร่วมแชร์มุมมองระดมสมองถกประเด็นปัญหาเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปการศึกษาไทยพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติค่ะเรามารวมตัวกันโดยมีการพบปะกันเป็นประจำและก็นำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องการศึกษาเนี่ยมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนะครับเข้าไปสู่วงการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามี
ในเทปเนี่ยเราจะมีเครือข่ายของโรงเรียนที่ทำเรื่องการเป็นรูปการศึกษาซึ่งในสุดนำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการออกพระราชบัญญัตินะครับที่เราเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับหรือเป็นเขตในการที่จะทดลองทำให้การศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องติดกับกรอบใหญ่นะครับเรามีของเครือข่ายของคนที่สนใจเรื่องปฐมวัยที่ขับเคลื่อนการยั่งเกิดให้มีพรบปฐมวัยแห่งชาติซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานเรื่องของพรบดีขึ้นนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญมากในระหว่าง9ปีนี้ก็คือการที่เครือข่ายได้เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของการศึกษานะครับเช่นเรามีโรงเรียนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการที่จะจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับเรามีเครือข่ายของครูเรามีเครือข่ายของคณะครุศาสตร์เป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยอย่างมากที่ทำให้การเรียนรู้การศึกษาเนี่ยได้ออกไปในวงกว้างนะครับมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นต่างๆแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้เป็นจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนะครับสมองเราออกแบบมาให้มีความสามารถในการเรียนรู้มากเลยปัญหาใหญ่ของเราคือเราไม่เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนที่เป็นรูปทุกแห่งเนี่ยนะครับครูที่เป็นรุ่นก่อนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้ได้เพราะเขามีระบบที่เราเรียกว่าชุมชนการเรียนรู้นะครับ PLC ก็คือว่าครูเนี่ยเขาจะพบปะกันประจำทุกสัปดาห์เอาแผนการสอนมาแลกเปลี่ยนกันนะครับช่วยกันคิดที่จะทำการสอนให้มีคุณภาพด้วยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราพบว่าโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะครูรุ่นไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปได้ครับต่อกันที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกปว.สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเวที RSP Innovation Day 2022โชว์สุดยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทยจำนวน4แห่งได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พร้อมมอบรางวัล RSP Innovation Award 2021สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานดีเด่นโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนการรวมพลังขับเคลื่อน BCG Economy Model ค่ะกระทรวงอวนะครับคือการที่ทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้วิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผลงานที่เกิดขึ้นเป็นผลงานจริงเอาไปต่อยอดได้เกิดการผลิตเกิดรายได้เกิดการสร้างมูลค่าครับและที่สำคัญก็คือว่าเรามุ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนานี้ในทุกๆจุดของประเทศดังนั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอุทยานวิทยาภูมิภาคเนี่ยคือนิคมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีสถานที่มีอุปกรณ์มีเครื่องมือให้นักวิจัยสามารถที่จะไปต่อยอดสิ่งที่เป็นพัฒนาขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีกลไกในการบ่มเพาะทางธุรกิจนะครับสามารถทำให้ได้ต้นแบบที่ดีต้นแบบที่ได้เพียงพอที่จะนำเอาไปทดสอบตลาดทดสอบเสร็จเรียบร้อยในระยะเริ่มต้นก็ยังสามารถที่จะผลิตได้จำนวนหนึ่งที่จะไปใช้ได้การกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักวิจัยทำให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจว่าผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถทำได้จริงราคาที่เหมาะสมปรับจนแน่ใจว่าดีแล้วทดสอบว่าขายได้แล้วจากนั้นไปเนี่ยถ้าจะต่อยอดต่อไปอีกทีนึงอุทยานวิทยาภูมิภาคก็ยังสนับสนุนการผลิตในระดับที่เรียกว่าระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้แล้วถ้าจะไปกว่านั้นไปก็จะเกิดการผลิตเกิดการลงทุนเกิดขึ้นครับณขณะนี้เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับอุทยานภูมิภาคเนี่ยได้จัดตั้งในมหาวิทยาลัยหลักของแต่ละภูมิภาคนั้นๆในเบื้องต้นก่อนแล้วก็มีเครือข่ายของวิทยาลัยต่าง
ต่อกันแล้วจากนั้นไปเนี่ยถ้าไปได้ดีนะครับเราก็จะเพิ่มจุดต่างๆอย่างเรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของขนาดทั้งในแง่ของบริการที่ให้ครับจริงๆโครงการต่อยอดเนี่ยปีนี้เนี่ยเราต้องการจะขยายพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแม่ข่ายนะคะที่ตลาดว่าออกไปอีก2ภูมิภาคให้สำเร็จในปี65ก็คือเครือข่ายภาคตะวันออกกับเครือข่ายภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันตกก็คือภาคกลางตอนล่างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยที่นำร่องภาคตะวันออกก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาภาคตะวันตกก็คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะปิดท้ายกันที่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จัดเสวนาไขปัญหาไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปี 2565รวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆที่กำลังเข้าสู่ช่วงแพร่ระบาดในฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะในเด็กเล็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงการวิจัยใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องของไข้หวัดใหญ่กับโควิดนะฮะโควิดทำให้เราจะต้องใส่หน้ากากตลอดแล้วเราจะใส่หน้ากากอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยก็คงจะยากแล้วเพราะว่าหลายประเทศโดยประเทศในฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มถอดหน้ากากแล้วเมื่อไหร่ถอดหน้ากากลงเนี่ยโรคทางเดินหายใจก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไวรัสอื่นๆก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็มีการศึกษาครบถ้วนแล้วว่ามันจะมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดเลยนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันวัคซีนมีมาหลายสิบปีแล้วนะครับ 7-80 ปีวัคซีนเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากใช้ได้ตั้งแต่6เดือนจนกระทั่งถึงอายุแก่ๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฮะในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป้องกันเนี่ยสูงต่ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 6-70% โดยเฉลี่ยแต่ตายมัน 0.01% เท่าเองโอ้เป็น10เป็น100เท่าเลยเพราะฉะนั้นเราจะแก้ด้วยอะไรมิสซีด้านที่1ก็คือแก้ด้วยการฉีดวัคซีนวัคซีนนี่ก็ชนิดที่เป็น mRNA มีการศึกษาแล้วพบว่าป้องกันมิสซีได้ถึง 91% นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับรุนแรงที่เป็นมิสซีรุนแรงนะไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากถึง 95% ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะคนที่ฉีดวัคซีนถึงแม้จะหลุดรั่วเป็นวิตซีแล้วเนี่ยอาการจะเบานะครับซึ่งอาการจะน้อยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลแต่มิสซีเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกกลุ่มโรคใหม่ที่เพิ่งเจอนะฮะกำลังจะเจอในมิสเอด้วยนะฮะมิสเอคืออดัลต์ก็คือผู้ใหญ่เริ่มเจอแล้วนะครับเมื่อมันระบาดไปกว้างๆเนี่ยก็เจอแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นคนแก่เราจะเห็นว่าจะเป็นคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เพราะว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะตัดที่อายุประมาณ18ปีนะฮะก็คือกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงเวลาเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยก็มีการรีแอคคือต่อสู้อย่างรุนแรงเลยมันแรงจนเกินไปเลยเกิดเป็นโรคขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ